ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปิยบุตรแสงกนกกุลชวนดูมือปืนโลกพระจันทร์สองชี้ผลงานต้อมยุทธเลิศบอกเป็นผู้กล้าประกาศตัวต้านรัฐประหารไม่ยอมจำนนความอยุติธรรมนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนดูหนังมือปืนโลกพระจันทร์สองผลงานของผู้กำกับชื่อดังต้อมยุทธเลิศสิบประภาคโดยระบุว่าหลังจบการอภิปรายพรบ.งบประมาณผมจะไปดูแฮชแท็กมือปืนโลกพระจันทร์สองหนังเรื่องล่าสุดของต้อมยุทธเลิศแน่นอนหลังดูภาคแรกไปเมื่อปี2544ก็กว่า10ปีมาแล้วภาพยนตร์ของยุทธเลิศล้วนเป็นภาพยนตร์ที่ดูเพลินๆเน้นความตลกความโรแมนติกน่ากลัวเสียดสีจิกกัดแต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยไว้หลายอย่างผมเชื่อว่าภาพยนตร์ของยุทธเลิศเป็นที่จดจำและยังคงอยู่ในใจหลายคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุปผาราตรีสายล่อฟ้ารักสามเศร้ากุมภาพันธ์กระสือวาเลนไทน์และอื่นๆยุทธเลิศสิบประภาคเป็นผู้กำกับภาพยนตร์แถวหน้าฝีมือดีได้รับรางวัลมากมายและเป็นน้อยคนในวงการบันเทิงไทยที่กล้าออกมาบอกว่าไม่สนับสนุนการรัฐประหารไม่เอาเผด็จการกล้าบอกว่าจะไม่ยอมจำนนต่อความอยุติธรรมในสังคมนี้อีกต่อไปขณะนี้มีความพยายามชวนกันบอกว่าอยากไปดูหนังเรื่องนี้เพราะเป็นผลงานของผู้ที่กล้าออกมาพูดเรื่องการเมืองและสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างตรงไปตรงมาในทางกลับกันผมเห็นว่าเรายิ่งต้องชวนกันไปดูช่วยกันสนับสนุนผลงานของบุคคลสาธารณะและคนในแวดวงบันเทิงที่กล้าออกมาสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างเปิดเผยเพื่อแสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญของการแสดงจุดยืนทางการเมืองการออกมาต่อต้านรัฐประหารการมีความเชื่อมั่นในหลักการและสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของมนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่านับถือมากกว่าการออกมาสนับสนุนการสืบทอดอำนาจและความอยุติธรรมในสังคมมือปืนโลกพระจันทร์สองเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไปดูหนังไล่ลุงกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ